เตะซ้ายเต็มชายโครงจับได้แต่กระแทกด้วยเข่าขวาเตะซ้ายอีกแล้วเอาละครับอันนี้ซ้ายจะผ่านตลอดหรือไม่ครับซ้ายติดบังขวายังไม่เห็นแต่ซ้ายมาก่อนแล้วขวายังโต้ไม่ถนัดพนมกรว่าไงแข้งซ้ายของน้องมา3แข้งแล้วแข้งขวาขึ้นในเม็ดหนึ่งซ้ายอีกแล้วมาถูกที่ถูกเวลาครับซ้ายนี้จะเป็นปัญหาสำหรับพนมกรไหมเอะขวาต้องชิงความเร็วชิงจังหวะแล้วครับขวาก็ไม่ครับสำหรับเลมโบจิ๋วเย็บขวาเตะซ้ายยังไม่ถึงครับพนมกรเตะขวาหลุดซ้ายอีกแล้วซ้ายโอ้วันนี้สายมาเยอะจังหวะสุดท้ายกระตุกเอาพนมกรเสียจังหวะลุกขึ้นโกสปอร์ตให้โอกาสและพร้อมจะให้ความสนับให้การสนับสนุนเต็มที่อย่างอื่นว่าทีหลังมวยกำลังมันมาแล้วพี่ทีน้องทีมาซ้ายขวาดันเอาล่ะครับปล่อยให้น้องได้ใจไม่ได้ต้องขู่ซะบ้างพลิกเหลี่ยมมาไม่ลงล็อกแน่นนึบคือเลมโบจิ๋วครับน้ำเงินพนมกรขยับตูนหมัด1 2นั่งแหงหน้าหงายบิดไม่ลงซะแล้วล่ะครับแยกก่อนเลมโบจิ๋วเดินขาจิ้มหมัดซ้ายล็อกในพนมกรพยายามขึ้นข่าวแต่ว่าแม่พอล็อกแล้วมันดิ้นไม่หลุดเนี่ยดิพี่ตะชัยเตะโอ้ยเต็มสวงอกซ้ายเมื่อกี้ต่อยหมัดซ้ายต่อยซ้ายไม่โดนเอะขวาเอาล่ะครับใจพี่ใจน้องกรรมการแยกออกมาจิ้มหมัดซ้ายแทงเข่าซ้ายเข่าขวาซ้ายพนมกรก็สู้ทุกเม็ดเช็ดทุกลูกเหมือนกันโดนจิ้มลำตัวเมื่อกี้ทำท่าสะอึกแล้วครับทำท่าช้าโดนถีบย้ำครับพี่อีกอ้าวทำท่าจะยุ่งแล้วพนมกรน้องไม่เกรงใจพี่อย่างนี้โอ้เกาะในก็ถูกขวางถูกกดดันแล้วครับยิ่งชกยิ่งได้ใจครับตรงนั้นแลมโบจิ๋วมันอยู่ที่ระบบหายใจของพนมกรโอ้ยโดนสารพัดอาวุธกรรมการดูแล้วแม่ยุติการชกครับก็ถูกต้องแล้วครับถึงอย่างไรก็ต้องขอชมเชยน้ำใจหัวใจของพนมกรไม่ยอมทิ้งตัวง่ายๆแม้ว่าจะโดนไปเยอะนะครับก็เป็นว่าทางด้านแรมโบ้จิ๋วทอพิทักษ์สูงเนินชนะ